มีผู้เสียชีวิต5คนในการวางระเบิดอยู่ด้านนอกห้างคาเฟ่แห่งหนึ่งในนครหลวงมูกาดิซูของโซมาเลียผู้สุขตำรวจโซมาเลียกล่าวว่าผู้คนกำลังพากันเบิ่งการแข่งขันบาลเตยูโรพบสิงสนาเลิศระหว่างสเปนและอังกฤษอยู่หน้าจอโทรภาพในห้างคาเฟ่เมื่อรถคันหนึ่งที่บรรจุระเบิดได้ระเบิดขึ้นอยู่ด้านนอกของห้างผู้สุขกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก20คนจากการโจมตีในครั้งนี้ยังบ่เป็นที่จะแจ้งว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวมีรายงานการโจมตีของกลุ่มหัวหุนแห่งรัฐอิสลามอันซาบาบในนครหลวงมูกาดิซูและบริเวณอื่นๆในโซมาเลียอยู่เรื่อยๆกลุ่มดังกล่าวต่อต้านรัฐบาลกลางของโซมาเลียซึ่งพึ่งพาอาศัยการสนับสนุนของกองทัพต่างประเทศเพื่อให้อยู่ในอำนาจต่อไปรัฐบาลของโซมาเลียกำลังดำเนินการโจมตีต่อต้านกลุ่มหัวหุนแห่งที่มีชื่อเสียงซึ่งสหรัฐได้พรรณนาว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดาที่ร้ายแรงที่สุดประธานาธิบดีโซมาเลียทานฮัสซันเซ็กซ์โมฮัมหมัดได้ประกาศสงครามอย่างเต็มที่ต่อกลุ่มหัวหุนแห้งดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ควบคุมภาคส่วนใหญ่ในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ของโซมาเลียและเป็นเป้าหมายของการโจมตีทั้งอากาศหลายๆครั้งโดยสหรัฐในบทใดปีมานี้ทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน